ดีค่ะชื่อพลอยกวินชัยเกียรติชื่อเล่นชื่อพลอยดีอายุ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนอยู่ม .6 ตอนนี้แล้วหนูเป็นนิสิตแพทย์จุฬาปีหนึ่งค่ะแรงบันดาลใจของการเป็นแพทย์ของหนูก็คือหนูอยากเป็นแพทย์ตั้งแต่เด็กแล้วเวลาไปโรงพยาบาลอย่างนี้เห็นแพทย์ทำงานใช้เหมือนใช้ความรู้ของเขาในการรักษาคนอื่นให้หายก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอยากเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นบ้างหนูได้สมัครยื่นแพทย์ไป5ที่นะคะมีแพทย์รามามีรามาจุฬาภรมี CSM ธรรมศาสตร์อินเตอร์แพทย์จุฬาแล้วก็มสวค่ะหนูติดรอบพอร์ตทั้ง5ที่ติดสัมภาษณ์ทั้ง5ที่แต่ เลือกไปสัมภาษณ์แค่2ที่ซึ่งก็คือ CSM แล้วก็จุฬาผ่านทั้งคู่เหมือนกันค่ะที่ใช้ยื่นแพทย์จุฬามี BMAT หนูสอบได้ 14.5A มี set subject หนูสอบ bio เคมีแล้วก็เลข bio ได้740เคมีได้800แล้วก็เลขแมท level 2ก็ได้800เหมือนกันค่ะ wow. นอกจากนี้ก็มียื่น IELTS เหมือนกัน IELTS หนูได้ 8.0 แล้วก็มีคะแนน IG CSE แล้วก็ A-level A-level หนูเลือกวิชาBio เคมีแล้วก็ Psychology แล้วก็เลขหนูสอบก่อนเพื่อนไปปีนึงตอนนี้หนูได้ A star มาแล้วส่วนหนูสอบ AS Bio เคมีกับ Psychology ไปปีที่แล้วได้ A ทุกตัวค่ะโฟลิโอก็มีหลายด้านนะคะมีของแพทย์จุฬาเขาจะดูงานวิจัยดูงานอะคาเดมิกแล้วก็ดูพวกวอลเลนเทียร์พวกงานจิตอาสาค่ะหนูใส่คะแนนที่ยื่นไปทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดแล้วก็มีงานวิจัยหนูทำสองงานวิจัยทำที่โรงเรียนทั้งคู่มีทั้งด้านจิตวิทยาแล้วก็ด้านชีววิทยาแล้วก็พวกงานอะคาเดมิกหนูไปเวิร์กช็อปที่มหาลัยมหิดลมาเมื่อต้นปีที่แล้วทำด้านพวก pathobiology เอา certificate ไปใส่ทำงานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัย wow. นอกจากนั้นก็หนูสร้าง organization ของตัวเอง Arts and Forest ซึ่งเอมเพื่อบริจาคให้องค์กรต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการช่วยเหลือป่าอเมซอนแล้วก็ไฟป่าออสเตรเลียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็ขายเสื้อตัวละ299ให้พวกพี่ดาราโปรโมทด้วยพี่อนันดาเอ่ยเกสโนวาเอ่ยพี่ลิเดียเอ่ยแล้วพวกหนูทำเงินได้ตอนนี้เกิน 50,000 บาทแล้วก็ทยอยโดเนทไปเรื่อยๆก็เอาตัวนี้ใส่พอร์ตด้วยค่ะนอกจากนั้นหนูก็เป็นคนที่ชอบวิ่งหนูก็เลยเอาการที่หนูวิ่งมาราธอนเพื่อสนับสนุนชาริตี้ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเอามาใส่ในพอร์ตด้วยก็ถือว่าอยู่ในหมู่จิตอาสาค่ะหนูไปสัมภาษณ์2ที่มี CICM แล้วก็จุฬา2ที่นี้เขาสัมภาษณ์ต่างกันเป็นคนละสไตล์กันของ CICM เขาจะสัมภาษณ์เน้นภาษาอังกฤษมีทั้งหมด6ห้องเป็น MMI แล้วก็มีห้องไทยแค่ห้องเดียวส่วนอังกฤษ5ห้องส่วนใหญ่ CICM เขาจะเน้นข่าวถ้าน้องๆอยากจะยื่น CICM อยากจะติด CICM พี่แนะนำว่าน้องต้องควรอ่านข่าวเยอะๆเพราะว่าช่วงก่อนสัมภาษณ์ช่วงที่พี่เตรียมสัมภาษณ์นั้นพี่ก็อ่านข่าวตามข่าวตามทั้ง BBC CNN แล้วก็ข่าวไทยรัฐทั้งหลายนั้นก็พี่ก็คอยอ่านทุกวันคอยอ่านทุกเช้าทุกเย็นดูว่าสถานการณ์ในโลกนี้มันเป็นไงบ้างอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ฝึกเขียน mind map เพราะว่าของ CICM นั้นเขาจะมีให้เขียนข่าว mind map ด้วยแล้วอาจารย์เขาจะถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้คิดยังไงเกี่ยวกับข่าวนั้นแล้วก็มี dilemma มี medical dilemma เหมือนเรื่องไตเรื่องอะไรพวกนี้ก็พี่ก็แนะนำให้เราไปศึกษาไดเลม่าพวกนี้ด้วยเพราะว่าออกบ่อยมากแล้วออกซ้ำๆเหมือนเดิมก็คอยไปดูเรื่อยๆดูว่าเขาควรตอบยังไงให้ดีให้อาจารย์พอใจค่ะส่วนของจุฬามี5สเตชันแต่สเตชันละ12นาทีซึ่งนานกว่าของ CSM CSM สเตชันละประมาณ8นาทีแล้วของจุฬาเขาจะเน้นสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยมีแค่ห้องเดียวที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วจุฬาเขาจะไม่เน้น medical dilemma แต่จะเป็น dilemma ง่ายๆที่พี่ได้เกี่ยวกับนาซีถ้าเราอยู่ในถ้าเราเป็นชาวยิวแล้วเราอยู่ในแคมป์นาซีตอนสงครามโลกครั้งที่2แล้วเรามีลูก2คนคนนึงผู้ชาย6ขวบคนนึงผู้หญิง3ขวบ
แล้วต้องเลือกคนหนึ่งเข้าแก๊สแชมเบอร์ไปฆ่าตายแล้วเราห้ามเลือกตัวเองหรือว่าห้ามปฏิเสธเราจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็สำหรับจุฬาก็เตรียมสคริปต์ไว้ว่าทำไมอยากเป็นแพทย์อะไรอย่างนี้ก็เตรียมเขียนเอาไว้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเพราะมันก็แล้วแต่ด้วยว่าเขาจะถามภาษาอะไรแล้วก็เตรียมพอร์ตด้วยว่าเราจะพูดเกี่ยวกับกิจกรรมไหนที่เราภูมิใจที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วก็คอยดูไดเลม่าแล้วก็ลองดูว่าเขาโต้เถียงกันยังไงแล้วการพูดยังไงให้มันดูเหมือนให้อาจารย์พอใจค่ะpersonal statement นี้ใช้ยื่นของรามาเท่านั้นนะคะจุฬาไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ติดรามาเหมือนกันก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า personal statement เขียนอะไรบ้างก็ทั้งหมดคร่าวๆมีเขียนแรงจูงใจในการเข้าแพทย์เหมือนก็เขาถามว่าแบบทำไมเราถึงเข้าแพทย์ทำไมเราถึงอยากเข้าแพทย์ motivation มาจากไหนก็หนูก็เล่าให้ฟังว่าอยากเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไปฝึกงานมาเจอนู่นเจอนี่แล้วก็เป็นคนชอบวิทยาศาสตร์ชอบ human biology มากก็เลยเขียนเข้าไปด้วยว่าทำไมถึงชอบทำไมถึงสนใจด้านนี้ของรามาปีของหนูเขาไม่ให้เขียนเกิน 5,300 คำก็เขียนประมาณA4 หน้าหนึ่งเกินมานิดๆแล้วก็ประมาณ4 paragraph ก็ไล่มาตั้งแต่เด็กเลยว่าตั้งแต่เด็กชอบ เห็นแพทย์ทำงานชอบการที่แพทย์ใช้ความรู้ของตัวเองมารักษาคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยไปฝึกงานที่โรงพยาบาลต่างๆไปฝึกงานมาที่3โรงพยาบาลแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์ชอบอะไรมากด้วยค่ะนอกจากคะแนนพวก SAT BMAT IELTS ต่างๆที่ยื่นแล้ว GPA ก็ 4.0 ด้วยหลายคนก็ถามว่าทำได้ยังไงทำไมถึงบาลานซ์กิจกรรมพวกจิตอาสาพวกสำหรับพอร์ตนี้บาลานซ์กับการเรียนได้ยังไงทำไมคะแนนถึงสูงจังก็ช่วงสอบพวก A level IGCSE หนูจะทำเป็นตารางออกมาเลยว่ามีวิชาไหนบ้างที่ต้องติวแล้วก็ท็อปิกลิสต์ท็อปิกออกมาเลยแล้วก็ลิสต์ว่าอันไหนสำคัญที่สุดสำหรับเราอันไหนที่เราไม่เข้าใจอันไหนที่เราคิดว่ามันยากสำหรับเราแล้วก็คือเริ่มโฟกัสที่ท็อปิกนั้นตั้งแต่ต้นๆเลยตั้งแต่แบบ 3-4 เดือนก่อนสอบเลยแล้วก็วิธีการที่หนูจำพวกคอนเทนต์ต่างๆหนูตอนแรกก็เริ่มตั้งแต่ทำแฟลชการ์ดนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอทำแฟลชการ์ดไปเรื่อยๆรู้สึกมันเยอะเกินก็เลยเอาโน้ตที่เขียนมาแล้วก็มาสรุปใหม่ทั้งของในห้องทั้งของในเท็กซ์บุ๊กทั้งของในหนังสือต่างๆในเน็ตเอ่ยอะไรเอ่ยมาเขียนรวมกันเป็นซอร์สเดียวแล้วก็นั่งจำแบบเหมือนปิดอ่านโน้ตที่เขียนก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็เขียนจากเมมโมรีให้ได้แล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เราหลุดออกไปตรงไหนที่เราได้แล้วแล้วก็เขียนซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะจำได้ค่ะอันนี้คือเทคนิคการจำของหนูสำหรับวิชาแบบชีวะแบบ psychology ที่ต้องจำหนักๆที่เนื้อหามันหนักๆค่ะส่วนพวกเลขกับฟิสิกส์อย่างนี้คือเป็นคนที่ไม่ชอบฟิสิกส์อยู่แล้วก็เลยวิธีการติวก็คือนั่งทำ past paper อย่างเดียวแล้วก็หาโจทย์มาเยอะๆฝึก calculate เพราะว่าฟิสิกส์ก็คล้ายๆเลขมันเน้นคำนวณเยอะก็เลยต้องฝึกอย่างเดียวฝึกไปเยอะๆเลยถึงจะได้คะแนนสูงๆค่ะแล้วก็การบาลานซ์เวลามีแบบปฏิทินเอาไว้ก็เขียนว่าวันนี้ทำอะไรบ้างแล้ววันที่ว่างก็ลองมาหาเวลาเขียนว่าวันนี้จะรีวิวท็อปิกไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คุณแม่หนูจะเป็นคนที่พาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆคุณแม่จะเป็นคนดูว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้ววันนี้ต้องทำอะไรบ้างแล้วถ้าไม่ตรงกับกิจกรรมอื่นก็จะพาหนูไปทำกิจกรรมนู้นนี้นั่นตั้งแต่ในกรุงเทพจนไปถึงต่างจังหวัดเลย wow. ศรีโรวัตต่างจังหวัดเอ่ยไปสร้างบ้านดินต่างจังหวัดเอ่ยอะไรอย่างนี้ก็คุณแม่เป็นคนสนับสนุนและพาหนูไปทุกที่เลย Yahoo!รู้จักเอมจากเพื่อนแล้วก็เห็นทั้งใน Facebook ในโซเชียลมีเดียต่างๆคุณแม่ก็เห็นที่สยามเลยขึ้นไปคุยให้แล้วเจอครูไซช่วยสอนเลขหนูตั้งแต่ IGCSE มาจนจบ A level ถึงได้ A star ทั้ง2 qualification นี้แล้วก็การที่ช่วยหนูอย่างนี้มันช่วย push GPA หนูขึ้นมาให้ถึง 4.0 ให้ได้แล้วทำให้หนูได้ A มาตลอดทุกเทอมค่ะก็เอมเขาก็ช่วยได้เยอะในการทำให้เหมือนให้ GPA มันออกมาดีซึ่งเป็นผลต่อการยื่นแพทย์อย่างมากค่ะ
ต่อการยืมแพทย์นี้ก็เครียดเหมือนกันสำหรับหลายๆคนพี่เองก็เครียดแต่ว่าวิธีที่พี่คลายเครียดก็มีพี่เล่นเปียโนพี่วาดรูปพี่อ่านหนังสือแบบพวกฟิกชันต่างๆที่ไปซื้อที่คิโนคุนิยะพวกนิยายต่างๆเพราะพี่เป็นคนชอบอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็บางครั้งก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ก็ต้องดูเวลาด้วยว่ามันซูทิเบิลไหมถ้าเราใกล้สอบก็เราก็ไม่ควรออกจากบ้านบ่อยแต่ว่าเราอย่างไรก็ตามเราก็ควรมี work life balance ที่ดีพี่ก็เลยอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยพี่ก็นัดเพื่อนไปกินข้าวพาเพื่อนไปหอศิลป์บ้างไปถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านหนังสือทั้งวันเพราะพี่เห็นบางคนเขาก็อ่านแบบวันละ11 12ชั่วโมงมันก็เยอะเกินไปมันก็หนักเกินไปพี่อ่านแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงไม่ถึงด้วยซ้ำบางวันพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเราไม่ติดแพทย์มันไม่ใช่จุดจบของเรามันยังมีปีอื่นๆที่เราสามารถยื่นได้แล้วมันยังมีคณะอื่นๆที่เปิดไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่ก็พยายามไฟท์ถึงที่สุดเพราะว่าคณะแพทย์คือคณะที่1ของพี่เลยคณะที่1ที่พี่อยากจะยื่นเข้าให้ได้พี่ก็เลยพยายามไฟท์ให้ถึงที่สุดค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะยื่นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์จุฬาแพทย์รามา TACM มสวแพทย์จุฬาภรณ์เอ่ยพี่ก็แนะนำว่าถ้าเราอยู่ม.4ตอนนี้ก็ควรเริ่มดูแล้วว่าเราอยากไปที่ไหนเริ่มดูว่า requirement ของปี2ปีที่แล้วเขาเป็นยังไงแล้วก็ลองเริ่มสร้างพอร์ตขึ้นมาร่างพอร์ตขึ้นมาดูว่าควรไปทำกิจกรรมอะไรกิจกรรมไหนที่เรามีอยู่แล้วที่เราสามารถใส่เข้ามาได้แล้วถ้าเราอยู่ม.5ตอนนี้ก็ช่วงปิดเทอมก็ควรไปหากิจกรรมทำไปควรหางานจิตอาสามาทำเยอะๆเลยเราจะได้มีออปชันเยอะเพราะว่าการที่มีออปชันเยอะมันดีกว่าไม่มีออปชันอะไรเลยให้ดูเลยแล้วลองไปหางานเซิร์ชจิตอาสาใน Google ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็เริ่มมาจากการเซิร์ชใน Google ดูว่ามันมีงานไหนที่เปิดรับคนอยู่อะไรอย่างนี้แล้วสำหรับการสอบ BMATพี่ว่าควรลองไปดูสนามสอบตั้งแต่ตอนม.5ก่อนจะได้เหมือนไม่ใช่ culture shock ตอนไปสอบทีเดียวตอนม.6เพราะว่า BMAT มันสอบได้แค่ปีละรอบถึงมันจะมีปีละ2รอบแต่เขาให้เลือกสอบแค่รอบเดียวแล้วการที่เราไปสอบม.5ก่อนเราจะสามารถรู้ว่าข้อสอบล่าสุดเป็นยังไงแล้วเราสามารถเตรียมตัวยังไงสำหรับปีหน้าได้แล้วถ้าสมมุติคะแนนไม่ดีปีนี้ก็สามารถไปสอบใหม่ปีหน้าได้เพราะว่าส่วนใหญ่คะแนนเขาจะเพิ่มขึ้นสอบปิดรอบที่2การเตรียมสัมภาษณ์มหาลัยต่างๆพี่ใช้เล่มพี่ไปดูหนังสือที่คิโนคุนิยะมามันมีหลายเล่มเลยพี่เลือกเล่มหนึ่งมันรู้สึกว่าชื่อว่า Practical Guide to Medicine หรืออะไรนี่แหละมันเป็นของคนอังกฤษเขาเขียนเพราะว่าทางมหาลัยอังกฤษเขาก็ใช้ MMI ในการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าแพทย์ก็พี่ก็ไปดูหนังสือนี้ไฮไลท์เทคนิคต่างๆที่เขาเสนอไว้แล้วก็จดว่าคำถามไหนที่พี่สามารถใช้เอามาอะแดปต์ได้สำหรับการสัมภาษณ์แพทย์จุฬาต่างๆเพราะว่า CCM ก็ถามภาษาอังกฤษแต่จุฬามันถามภาษาไทยพี่ก็เลยแปลคำถามที่เขาเขียนในหนังสือนั้นมันเป็นภาษาไทยแล้วก็ลองจดคำตอบดูว่าพี่ควรตอบยังไงให้ถูกใจกรรมการก็สำหรับน้องๆที่อยากยื่นแพทย์พี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆนะคะ